Sorry ขอโทษทีคุณพอดีช่วงนี้งานผมยุ่งจริงๆอ่ะนี่ไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธหรอกผมรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องเข้าใจผมงั้นสั่งอาหารเลยแล้วกันผมหิวแล้วมาสิน้องครับเมนูหน่อยครับขอบคุณครับคุณดูเลยผมดูไปแล้วคุณสั่งอาหารก่อนไหมอ่ะไม่ได้หรอกคุณงานผมมันเร่งอ่ะแล้วผมกะจะเอาเพลงเนี้ยไป arrange ใหม่จะได้เป็นซิงเกิลใหม่ให้เรนนี่ด้วยคุณลองฟังดูไหมเอาผมนี่คุณเก็บก่อนไหมสั่งอาหารก่อนโอเคโอเคโทษทีผมไม่เล่นแล้วก็ได้อ่ะเก็บละเออนี่คุณผมลืมบอกอีกเรื่องนึงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมต้องไปทัวร์กับเรนนี่แล้วนะแล้วนี่ไปนานป่ะครับเรนนี่ยังไม่นานหรอกไปทัวร์เต็มที่ก็อาทิตย์เดียวเพราะต้องกลับมาทัวร์ที่ไทยต่อหมายความว่าไงเรนนี่ไม่นานแล้วคุณล่ะของผมมันต้องดูก่อนนะคุณอาจจะต้องบินไปต่อแต่ก็ถึงบินไปต่อก็ไม่กี่เดือนหรอกไม่กี่เดือนหรอกนี่คุณนี่คุณไม่เอาสิอย่าทำหน้าแบบนั้นคุณก็รู้ว่างานผมมันเป็นยังไงเวลาเราอยู่ด้วยกันสองคนผมก็พยายามหาเวลาให้คุณเต็มที่นะนี่คือเต็มที่ของคุณแล้วหรอนี่คุณคุณเป็นอะไรอ่ะผมก็คิดว่าคุณจะเข้าใจผมสิเข้าใจสิเข้าใจดีด้วยประชาคุณนะมันไม่พร้อมจะมีใครหรอกประชาดีมันนี่เร็วเจ๊จะเมาอะไรให้ฟังหมดเลยเละที่สุดทำอะไรก็ไม่เคยชัดเจนใช่อะไรอ่ะนะก็บอกว่างานว่างานใช่สิก็ช่วงนี้มันหมดโกแล้วนี่ใช่ทำอะไรก็ไม่เคยคิดถึงจิตใจของฉันเลยอ่ะสงสัยนะชะนีกับกวางปรึกษาเรื่องสามีกันอยู่แน่ๆถ้างั้นเจก็โชคดีนะที่มีใครเอาจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตบหลังร้านนะนี่ๆๆๆๆฟังเจนะผู้ชายไม่ใช่ปัจจัย4ที่ขาดไปแล้วจะดำรงชีวิตต่อไปไม่ได้พูดดีมีเหตุผลค่ะเพื่อนเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะทุกข์จะสุขเพื่อนไม่เคยทิ้งกันรู้ไหมจริงของเจ๊มันว่ะจริงๆแฟนในเฟิร์นอะไรเนี่ยไม่ต้องแคร์มากก็ได้เพื่อนสำคัญสุดจริงค่ะต่อไปนี้นะคะถ้าเขาจะทำอะไรดาจะไม่สนใจจะไม่แคร์เขาเลยเราจะแคร์กันแต่เพื่อนเราจะมีกันและกันจริงไหมคะใช่เอาไว้หมดเลยดื่มแค่ดื่มเยอะๆเลยนะเอาให้หมดเลยแล้วสั่งใหม่ร้านเจมีพี่คุณดา
ผมมาง้อครับคนไล่ไปเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจเพื่อนเท่านั้นที่สำคัญต่อชีวิตของเราใช่ดาแล้วฝากบอกมันด้วยนะว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันเองได้ไม่ต้องพึ่งพวกมันใช่ใช่ไหมดาเอาแล้ววิ่งตกเลยตกเลยตกเลยเจ๊คะพรุ่งนี้เจอกันอ่ะเจอกันพรุ่งนี้อะไรอ่ะนั่นไงว่าแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งจ้าเพื่อนทะเลยศถามก่อนคุณดาคุณดาดื่มกาแฟก่อนครับมากกาแฟครับเรื่องของเลนี่ผมขอโทษจริงๆผมแค่อยากจะรู้ว่าเลนี่กับคุณไตรเขาเป็นอะไรกันแต่พอผมเห็นหน้าของไอ้คุณไตรอดมันไส้มันไม่ได้ผมก็เลยไปแกล้งเขาคุณดาเข้าใจผมนะไอ้ฝรั่งว่าทำไมฉันต้องมาล็อกนายด้วยอ่ะI love you too. เธอระวังเอาไว้ด้วยนะเรนนี่ฉันว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดา